กลับก็คือรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันแล้วนะคะสำหรับสายสดค่ะลงทะเบียนที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4นะคะ SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดนะคะขอเวลาเกิดด้วยนะคะแล้วก็คำถามที่ต้องการจะถามร่วมลุ้นหนังสือก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดเข้ามานะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะรวมถึงใน Facebook Live เช่นเดียวกันนะคะต้องการร่วมลุ้นนะคะเอามาตอบในรายการก็ต้องกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ส่งข้อมูลคำถามเข้ามานะคะทาง Facebook Live ก็ Miracle Channel TV นั่นเองค่ะครับพร้อมแล้วเรามาตอบกันสมัยกันเลยนะคะท่านแรกของเราในวันนี้นะคะคุณพัชรีเกิดวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมปี07ไม่มีเวลาเกิดค่ะไม่เจอค่ะพยายามหาอยู่นะคะก็ให้คุณพัชรีส่งเข้ามาอีกครั้งนึงแต่ก็ได้ร่วมรู้หนังสือด้วยนะคะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่7กันยายนปี23ค่ะเวลาบ่ายโมงตรงถามเรื่องของครอบครัวนะคะมีเกณฑ์หย่าเมื่อไหร่สุขภาพแล้วก็หนี้สินค่ะจริงๆแล้วผมก็ไม่เคยเชียร์ให้ใครเลิกกันอยู่แล้วนะครับเกณฑ์ความรักจะปรับตัวดีขึ้นหรือได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามมากขึ้นคือในช่วงอายุย่าง38นะพูดแบบนี้ไม่ได้ยุให้เปลี่ยนนะหรือว่ายุให้เจอคนใหม่แต่อย่างไรเอาเป็นว่าถ้าประวิงเวลาการตัดสินใจในเรื่องของการหย่าเนี่ยให้เข้าช่วงย่าง38ไปก่อนได้ไหมนะครับส่วนในเรื่องของภาระหนี้สินเป็นห่วงนะแม้กระทั่งเลยผ่านเข้าย่าง38ไปแล้วหลังวันเกิดนะครับให้ไปถวายปัจจัยกับวัดที่อยู่ระหว่างมีสิ่งปลูกสร้างโบสถ์วิหารศาลาการเปลี่ยนเสนาสนะต่างๆอันนี้ถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณอนุสรนะคะเกิดวันที่17มิถุนายนปี13เวลาเนี่ยบอกว่าเป็นพุธกลางคืนการเงินจะดีขึ้นไหมนะคะโชคลาภมีช่วงไหนบ้างคะอาจารย์ปีนี้โชคลาภแย่เลยนะฉะนั้นถ้าคิดจะมาเสี่ยงโชคเพื่อที่จะไปเสริมสภาพคล่องอ่ะไม่ใช่นะครับของคุณปีจอนี้ถ้ามีโอกาสได้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดขอให้ทำนะการเงินยังเป็นทรงนี้อยู่อีกปีเสร็จๆครับท่านต่อไปค่ะคุณก้องเกียรตินะคะเกิดวันที่17กรกฎาคมปี11นะคะเป็นวันพุธช่วงเย็นนะคะถามเรื่องของสุขภาพโชคลาภมีเกณฑ์จะได้สร้างบ้านใหม่ไหมคะยัง19ยัง49ถ้าเป็นลักษณะในส่วนของการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมจากของเดิมเนี่ยปีนี้พอมีโอกาสแต่ถ้าจะเป็นในเรื่องของบ้านใหม่เลยใช้เวลานิดนึงฮะในช่วงอายุย่าง51สุขภาพด้วยพื้นชะตาระวังในเรื่องของอาการปวดศีรษะเรื้อรังนะครับในเรื่องของพวกทางเดินอาหารแล้วก็ถ้าสูงวัยทานยาเยอะๆอย่าลืมเช็คค่าตับด้วยอีกกลุ่มนึงฮะพวกระบบสืบพันธุ์ท่านต่อไปค่ะคุณวิทย์นะคะเกิดวันพฤหัสที่9พฤศจิกายนปี04ค่ะเวลาบ่าย2โมงถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์เกิดที่จังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็เทพที่เสวยอายุนะคะโชคลาภค่ะไม่ใช่เทพพระเคราะห์นะคือพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้าเสวยอายุของคุณตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องนะจ๊ะตั้งแต่ย่าง53จนถึงย่าง58เป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เสวยอายุนะแต่ว่าเป็นบาปประเคาะแต่ยังไงก็ช่วงนี้พฤหัสแทรกจนถึงมกรา61อาทิตย์เป็นมิตรกับครูอย่างน้อยก็ช่วยแบ่งเบาอิทธิพลของบาปประเคาะได้ในระดับหนึ่งแต่ควรบูชาพระเคาะหลักที่เข้าเสวยอายุก็ให้ไปเช่าพระปางถวายเนตรนะครับลองติดต่อที่วัดไผ่ชยนพลเสพราชวรวิหารที่สมุทรปราการว่ามีให้เช่าบูชาหลวงพ่อเนตรหรือไม่จะเป็นพระบูชาหรือเป็นเหรียญก็ได้ะนะบริกรรมคาถาทุกวันฮะวันละ6จบคืออวิชสุนุตสานุติะนะครับลัคนาราศีเกิดเป็นคนลัคนาราศีกุมอดทนนิดนึงฮะเลยครึ่งปีหลังไปแล้วหนังคนละม้วนดีขึ้นค่ะโชคลาภเป็นไงคะเสียงโชคก็เอาพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะราหูเร่งดวงอยู่แต่ในแง่ของทักษะไม่เด่นท่านต่อไปค่ะคุณณภัทรสอนนะคะเกิดวันที่24พฤษภาคมปี19วันจันทร์3ทุ่มค่ะถามเรื่องเงินกับคู่ครองกระดุมพระกาลีหาเงินยากก็ได้ใช้จ่ายเยอะก็ได้แล้วมันโยงหมด
ทั้งทานังกระดุมพระเงินเก่าเงินเก็บก็ร่อยหรอนะครับปีจรนี้ให้คุณนะช่วยน้องหมาน้องแมวก็ได้นะครับพวกสุนัขจรจัดเนี่ยบริจาคตามกำลังส่วนความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองเข้าย่าง42ของจริงเลยพฤษภาไปแล้วถ้าคนรักไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์อันดีหลังวันเกิดทุกเดือนนะครับถวายชุดสังฆทานยาค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอันอัจฉยานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่28ตุลาคมปี27ค่ะเวลา11โมงดวงปี60นะคะมีโชคลาภไหมการเงินค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่เด่นระวังฝากปัญหาในเรื่องของพวกคดีความด้วยนะการเงินเป็นอย่างไรอัตราดาวการเงินเป็นสีนะครับและถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามีภาระคงค้างปีนี้ก็ถือว่าบริหารจัดการได้ดีขึ้นการทำบุญเสริมชะตาในช่วงปีจอนี้ให้แสงสว่างทางปัญญาครับบริจาคทุนการศึกษาโชคลาภมีไหมคะโชคลาภไม่เอาท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณณฤมลนะคะเกิดวันจันทร์ที่19พฤษภาคมปี18นะคะเวลา9ถึง11โมงโดยประมาณปีนี้จะปลดหนี้ได้หรือเปล่าโชคลาภค่ะ9ถึง11โมงปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องมันจะเป็นกาลีอยู่ครับนะแต่ถ้าว่าปีนี้ก็อาจจะต้องเลยพฤษภาไปเบาลงนะครับให้ไปเช่าบูชาหลวงพ่อปานนะวัดบางนมโคที่อยุธยาพุทธมะอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระเนี่ยร่ายจนจบค่ะจ้ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณจุธามาศนะคะเกิดวันที่7สิงหาคมปี44นะคะเวลา 17:50 นาทีอยากจะรู้เรื่องเงินกับคู่ครองเหมือนกันค่ะตรงกับวันไม่ได้บอก7สิงหา2544ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับค่ะเกิดที่ขอนแก่นตอนแรกเห็นพ.ศ.ตกใจถามเรื่องคู่ครองเพราะตอนนี้เพิ่ง15ขวบค่ะก็อย่างนี้จ้ะถ้ามีการคบหากับคู่ครองตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่ดูหวือหวานะครับแต่ว่าพอเลยเข้าย่าง16นะเขาอาจจะดูแข็งและอาจจะไม่ค่อยตามใจเราฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงการประทะยังไม่ถึงขั้นขนาดเลิกลานะครับส่วนถ้ากรณียังโสดก็ไม่ต้องรีบเกณฑ์ความรักจะโดดเด่นในช่วงอายุย่าง17นะครับซึ่งความจริงก็ยังเด็กอยู่แหละส่วนการเงินช่วงปี2ปีนี้เป็นอย่างไรระวังเกิดภาระหนี้สินอย่าให้ใครขอยืมครับหลังวันเกิดไปแล้วทำทานกับคนชราอาจารย์ดูลัคนานิดนึงค่ะเกิดที่ขอนแก่นเหมือนกันลัคนาขอนแก่นสถิตอยู่ในราศีตุลนะคะเอาละค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรคะสราวุฒิพิเศษครับสวัสดีคุณสราวุฒินะคะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะวันเสาร์วันที่23เดือนธันวาครับครับพ.ศ.ค่ะพ.ศ.2510ครับเวลาเกิดค่ะ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับจังหวัดอะไรครับคุณสราวุฒิผมเกิดที่กรุงเทพนะครับเราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วบ้างหรือยังครับใช่เคยคุยกับอาจารย์นะครับวันนี้จะครับจ๋าผมลืมถามอาจารย์ตอนที่มาคุยกันว่าลัคนาราศีอะไรนะครับเหมือนผมรู้ใจเลยกำลังดูลัคนาให้อยู่ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับราศีกันใช่นะกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆจากนี้ไปเนี่ยจนถึงช่วงประมาณเดือนกันยานะครับยังเป็นช่วงเวลาที่สามารถที่จะขยับขยายหรือทำอะไรหรือแก้ปัญหาได้นะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าคิดอ่านมีแผนอยากจะขยับเรื่องอะไรเนี่ยให้ทำซะเพราะว่าถ้าเลยผ่านเข้าครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าช่วงนี้แต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดมีปัญหานะครับเพราะว่าพฤหัสเนี่ยเมื่อยกออกจากราศีเกิดก็จะไปโคจรสถิตอยู่ในเรือนเงินซึ่งถ้าณขณะนี้คุณมีปัญหาสภาพคล่องหรือมีปัญหาภาระหนี้อยู่เนี่ยหลังกันยาไปแล้วเนี่ยเกณฑ์การเงินก็ถือว่าจะปรับตัวดีขึ้นค่ะแต่ฝากนิดนึงครับช่วงนี้ข้าวสารอาหารแห้งบริจาคเลยช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยตอนนี้ดีที่สุดให้ทำเลยจัดให้ครบนะน้ำดื่มบริสุทธิ์อาหารกระป๋องทั้งหลายเนี่ยข้าวสารจัดไปครับครับแล้วก็ครับผมจะถามอาจารย์ว่า
หมายเลขบัตรประชาชน00นี่ดีไหมครับจริงๆแล้วบัตรประชาชนผมไม่เล่นเพราะมันเปลี่ยนไม่ได้นะแต่ว่าศุกร์ดาวทุกดวงมันมีข้อดีข้อเสียมฤตยูเนี่ยก็อาจจะหมายถึงในเรื่องของภัยอาเพศความพลิกผันแต่มฤตยูเนี่ยก็หมายถึงพวกหัวก้าวหน้าคุณเป็นคนกล้าคิดกล้าทำนะกล้าตัดสินใจและยิ่งถ้าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยถือว่าดีค่ะนะครับหลักๆเน้นเรื่องของโทรศัพท์แล้วก็ทะเบียนบ้านที่อยู่อาศัยทะเบียนรถมากอ๋อเปิดโทรศัพท์8415ครับก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นกำลังพระจันทร์แล้วก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรถือว่าดีครับค่ะครับค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเร็วไปเร็วนะคะขอบพระคุณคุณสราวุธค่ะจำได้ว่าคุยกันประมาณสักตีละครั้งได้อ๋อแต่ติดค้างเรื่องของลัคนาไว้ยังไม่เคยถามนั่นเองนะคะคุณช่องนั้นอื่นก็เหมือนกันนะคะถ้าอยากทราบลัคนาก็ส่ง SMS เข้ามาถามได้นะคะแต่ต้องมีจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะมาต่อกันที่คุณวาวานะคะเกิดวันเสาร์ที่30เมษายนปี48ค่ะเวลา 9:19 นเนี่ยถามลัคนาราศีเหมือนกันนะคะเกิดที่กรุงเทพมหานครจะไปสอบเข้าม.1จะสอบเข้าได้ไหมคะเกณฑ์สอบเหนื่อยนะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้อุตสาหะก็แปลว่าต้องใช้ความเพียรนะให้มากกว่าปกติอย่าไปคาดหวังทำให้ดีที่สุดและควรจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในโรงเรียนแห่งที่เราจะเข้าไปสอบนะครับจะบนบานลักษณะที่ว่าเมื่อสอบได้แล้วจะถวายผลไม้นะถวายพวงมาลัยหรือจะบนในรูปแบบที่เหมาะสมไม่ว่ากันอย่างน้อยเสริมกำลังใจในทางโหราศาสตร์ช่วงนี้พระฤหัสบดีเสวยอายุนะครับก็ให้เช่าบูชาช่วงนี้ให้น้องบูชาพระแก้วมรกตหรือหลวงพ่อโสธรก็ได้เป็นองค์เล็กๆนะและทุกวันให้ท่องคาถานอกจากคาถาบูชาขององค์ท่านทั้งสององค์เป็นการเฉพาะแล้วเนี่ยคาถาบูชาพระปางสมาธิคือพระสัมสัมวิสะเทพะนะครับวันละ19จบลัคนาค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมถุนค่ะนะอย่าลืมนะเรื่องบนก็แนะนำถ้าสะดวกถึงจะเป็นน้องผู้หญิงอย่างผมเนี่ยผมบนนะผมบนวิ่งตามจำนวนรุ่นค่ะวิ่งเป็นร้อยรอบเนี่ยฮะค่ะนะขอให้โชคดีครับค่ะโชคดีนะคะท่านต่อไปค่ะคุณแก้วนะคะเกิดวันที่8ตุลาคมปี09นะคะเวลา 4:30 อาชีพเสริมสวยนะคะแล้วก็จะย้ายไปบ้านใหม่เลขที่146จะดีไหมคะจะต้องทำงานอะไรลาภะแปลว่าอะไรจุดนั่งนะหรือว่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยที่ทำงานก็ได้นะครับแต่ปีนี้ระวังปัญหากล้ามเนื้ออักเสบนะโดยเฉพาะช่วงบั้นเอวนะครับและปีนี้ถ้าได้มีการย้ายก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งเลขที่146ทำเสริมสวยดีไหมดีไหมดีไหมคะดีค่ะดีค่ะ46เนี่ยพุธศุกร์คือคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นและเสริมอาชีพด้วยเลข1ก็หมายถึงความเป็นผู้นำค่ะจ้ะจ้ะท่านต่อไปค่ะคุณมานัทนะคะเกิดวันที่30มีนาคมปี26วันพุธกลางคืนเวลา5ทุ่มถามเรื่องของงานเงินความรักสุขภาพแล้วเพิ่งออกรถมาจะไปรอดไหมคะมาถึงจะขับรอดไหมหรือว่าผ่อนไหวไหมดวงไม่ค่อยโกหกจริงนะคือย่าง34เนี่ยนะวงกลมมันตกอังคารนะก็อังคารไปถึงรถราและอังคารมันอยู่เรือนอริเป็นกาลีก็โอ้เหนื่อยเหนื่อยนะมีเกิดภาระหนี้สินขึ้นเอาอย่างเงี้ยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยจะเบาลงความจริงก็อีกไม่กี่เดือนนะแต่แน่นอนฮะการวางแผนทางการเงินสำคัญที่สุดแล้วก็ตอนนี้ให้คุณถวายของมีคมนะจะเป็นเครื่องโกนหนวดก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ปีเศษๆเนี้ยวางแผนให้ดีครับงานกับความรักเป็นยังไงคะงานแต่งานผมกลับทายดีนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยสำคัญขึ้นก็ได้มีความรับผิดชอบมากขึ้นก็ได้แต่เรื่องเงินทองยังเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาเหมือนเดิมแต่คู่นี่แหละถ้ามีคู่ครองประคับประคองให้ดีและระวังมีบุคคลอื่นเข้ามาหาคุณเป็นไปได้นะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวัชรากรนะคะเกิดวันจันทร์ที่25กุมภาพันธ์ปี28นะคะเกิดเช้าก่อนเที่ยงถามเรื่องงานนะคะจะได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศไหมแล้วก็มีวิธีสะเดาะเคราะห์ไหมคะมรณะเป็นสีนะตะกาลีแตะก็ถามว่ามีเกณฑ์ไหมก็มีแต่อาจจะมีปัญหาขุกขระบ้างนะครับหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการเลื่อน
ล่าช้าก็เป็นไปได้อีกเหตุปัจจัยหนึ่งซึ่งช่วงนี้คือถึงจะมีเกณฑ์แต่อาจจะไม่สมหวังก็เพราะว่า ในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเนี่ยมีพระเคราะห์ที่เป็นคู่ศัตรูเข้าแทรกพุธเสวยแต่ราหูแทรกจนถึง12เมษายนปี60ฉะนั้นช่วงนี้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทวางแผนทุกอย่างมีแผนสำรองหน่อยก็จะดีบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุถ้าสะดวกครับหลวงพ่อบ้านแหลมนมระอะนเทวะอะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบโชคดีค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่11ธันวาคมปี11ค่ะวันพุธกลางวันนะคะก็ถามดวงโดยรวมของปี60แล้วก็สุขภาพด้วยค่ะระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ในแง่ของไม่ว่าจะเป็นงานก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดีเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการโยกย้ายแต่ความรักความสัมพันธ์ถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอนะครับถ้ามีคู่และผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เกณฑ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ผมถือว่าปรับตัวดีขึ้นปีจรนี้ให้ไปบริจาคเงินร่วมสร้างพวกสถานพยาบาลนะครับหรือว่าพวกจัดหาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่17เมษายนปี18นะคะเวลา5โมงเย็นถามลัคนาราศีนะคะจังหวัดศรีสะเกษนะคะเย็บผ้าอยู่จะเปลี่ยนไปเรียนตัดแล้วรับเองจะดีไหมคะผมชอบนะคำถามแบบนี้จริงๆแล้วถ้าสิ่งเดิมที่ทำเป็นการรับซ่อมนะครับหมายถึงว่าซ่อมแก้เย็บผ้าปะชุนเปลี่ยนทรงอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าสมรูปอยู่แล้วนะนะครับหรือว่าเป็นลักษณะเอาผ้าโหลมาแล้วเย็บประสานเป็นชิ้นอย่างเงี้ยอันนี้สมรูปอยู่แล้วหินะนะแต่ว่าถ้าจะไปเรียนตัดเองเสื้อผ้าเองเลยก็ต้องเน้นในเรื่องของการออกแบบการดีไซน์ก็พอได้แต่ความจริงสโคปมันใกล้เคียงกันการจะบอกแค่ว่าถ้าของเดิมทำแล้วมันดีอยู่แล้วก็มุ่งประเด็นเดิมอยากจะเรียนเป็นความรู้และค่อยๆขยับทำควบคู่กันก็ไม่ว่าอะไรครับค่ะลัคนาค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันช่วงนี้ควรขวายหน่อยนะครับดีเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับสายสดที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4 SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะต้องการร่วมรุ้นหนังสือก็ใส่คำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดของคุณเข้ามาด้วยนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข422-1606ผู้โชคดี5ท่านเท่านั้นนะคะเอาละค่ะพักสักครู่เดียวค่ะ